สวัสดีครับต่อจากนี้ไปท่านจะพบกับมิติใหม่ของธุรกิจที่จะร้อนแรงที่สุดในทศวรรษนี้ด้วยการผนวกธุรกิจเติมเงินมือถือเข้ากับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี IPS การเติมเงินที่ทันสมัยที่สุดในโลกผสมผสานกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ออกแบบการรับรายได้แบบเครือข่ายส่งผลให้สามารถเปลี่ยนรายจ่ายประจำของท่านให้กลับมาเป็นรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนและรายจ่ายประจำของท่านคืออะไรไม่ว่าวันนี้ท่านจะใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่ายใด AIS DTAC หรือว่า True Move สิ่งที่ทุกท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือท่านจะต้องเติมเงินมือถือจากข้อมูลปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินทุกเครือข่ายรวมกันประมาณ90ล้านเลขหมายโดยค่าเฉลี่ยแต่ละเลขหมายจะมีการเติมเงิน400บาทต่อเดือนนั่นหมายถึงทุกเดือนผู้ใช้โทรศัพท์จะเติมเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 36,000 ล้านบาทผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจการเติมเงินมาจากส่วนลดที่ทาง AIS DTAC และ True Move จ่ายคืนให้กับผู้ที่ทำธุรกิจรับเติมเงินโดยเฉลี่ยแล้ว 3.5% และจากตัวเลขดังกล่าวเมื่อนำยอดการเติมเงินเดือนละ 36,000 ล้านบาทมาคูณด้วย 3.5% จะมีผลประโยชน์ที่มีมูลค่าประมาณ 1,260 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้ตกอยู่กับผู้ที่ทำธุรกิจรับเติมเงินเท่านั้นเราในฐานะผู้ใช้บริการไม่เคยได้รับอะไรคืนมาเลยความแตกต่างระหว่างการเติมเงินมือถือแบบทั่วไปกับการเติมเงินผ่านท็อปอัพทูริสต์ก็คือในอดีตท่านเคยเติมเงินที่ร้านสะดวกซื้อตู้ ATM ตู้เติมเงินหยอดเหรียญหรือร้านรับเติมเงินออนไลน์ทั่วไปท่านต้องเดินกลับบ้านมือเปล่าจ่ายทิ้งทุกเดือนไม่เคยได้รับผลตอบแทนอะไรคืนมาเลยวันนี้เมื่อท่านมาเข้าร่วมธุรกิจกับ Top Up Tourist ท่านสามารถเติมเงินโดยใช้มือถือของตัวท่านเองหรือเติมผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะทำให้ท่านได้พบกับอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาอย่างแท้จริง Top Up Tourist เป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบโมบายและออนไลน์เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถเปลี่ยนมือถือธรรมดาจอขาวดำหรือมือถือแบบสมาร์ทโฟนรวมถึงคอมพิวเตอร์ของท่านให้กลายเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนตัวที่จะสร้างความสะดวกสบายในการเติมเงินมือถือช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าเดินทางที่จะไปยังจุดรับเติมเงินและที่สำคัญสามารถเปลี่ยนรายจ่ายของท่านให้กลับมาเป็นรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนได้อย่างง่ายดายถ้าจะพูดถึงธุรกิจรับเติมเงินสิ่งที่ท่านพบเห็นในปัจจุบันก็คือตู้เติมเงินหยอดเหรียญซึ่งท่านจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 3-50,000 บาทต่อตู้หรือถ้าท่านไปซื้อแฟรนไชส์เคาน์เตอร์เซอร์วิสท่านก็ใช้เงินลงทุนหลักแสนซึ่งธุรกิจเหล่านั้นท่านจะได้รับผลประโยชน์แบบชั้นเดียวก็คือรายได้ที่เกิดจากการรับเติมเงินให้ลูกค้าโดยท่านจะได้รับผลประโยชน์เป็นส่วนลดที่มาจากบริษัทมือถือประมาณ 3.5% หากท่านกองการรายได้เดือนละ 100,000 บาทท่านจะต้องเติมเงินให้ลูกค้าถึงเดือนละ 2.8 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งท่านก็คงคิดว่ามันคงเป็นไปได้ยากแต่สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ Top Up Tourist นั้นง่ายมากเพราะ Top Up Tourist เป็นแฟรนไชส์ส่วนบุคคลที่ใช้เงินลงทุนที่ต่ำมากคือเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทเท่านั้นและเป็นการลงทุนครั้งเดียวตลอดชีพไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือค่าต่ออายุรายปีทำให้ท่านไม่ต้องกังวลกับงบประมาณที่จะบานปลายเหมือนกับการลงทุนในธุรกิจอื่นๆเมื่อท่านซื้อแฟรนไชส์แล้วระบบจะสร้างกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า e-wallet ขึ้นมาผูกติดกับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านนำมาลงทะเบียนท่านสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นระบบเติมเงินหรือระบบรายเดือนที่ใช้งานอยู่มาลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็น AIS DTAC True Move Cash CDMA หรือ TOT โดยกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นี้จะมีไว้ใช้สำหรับการเติมเงินมือถือในอดีตท่านเติมเงินผ่านตู้เติมเงินหยอดเหรียญสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือเดินไปที่ตู้เติมเงินแล้วกดปุ่มต่างๆบนหน้าเครื่องท่านต้องกดเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะเติมจากนั้นกดเลือกเครือข่ายโทรศัพท์และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมหน้าจอก็จะปรากฏข้อความจำนวนเงินที่ท่านจะต้องหยอดเข้าไปในตู้โดยปกติท่านจะเสียค่าบริการครั้งละ3บาทเพื่อแลกกับความสะดวกสบายที่ได้รับสำหรับระบบการเติมเงินมือถือผ่านทางโทรศัพท์ของ Top Up Tourist นั้นง่ายและสะดวกสบายกว่ามากถ้าเป็นโทรศัพท์ธรรมดาท่านสามารถพิมพ์คำสั่งผ่านระบบ SMS ได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมแล้วใส่จุดตามด้วยรหัสเครือข่ายซึ่งถ้าเป็น AIS ก็ใส่เลข1ถ้าเป็น DTAC ก็ใส่เลข2 True Move ก็ใส่เลข3หรือ True Move H ก็ใส่เลข4แล้วใส่จุดและตามด้วยจำนวนเงิน
ดังเช่นตัวอย่างที่แสดงจากนั้นก็ส่งไปที่หมายเลข0916865790-5799ซึ่งเป็นหมายเลขระบบเติมเงินของ Top Up Tourist เพียงเท่านี้ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายมือถือและจะเติมให้ท่านแบบอัตโนมัติท่านจะได้รับข้อความตอบกลับจาก AAS Dtac หรือ TrueMove ว่าเติมเงินสำเร็จหรือท่านสามารถเลือกใช้วิธีการโทรเติมเงินแบบอัตโนมัติโดยกดหมายเลข0915709650-9699แล้วโทรออกสัญญาณจะติด1ครั้งและระบบจะตัดสายเองท่านก็จะได้รับการเติมเงิน100บาทอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าท่านใช้โทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือ Android หรือมือถือที่เชื่อมต่อระบบ GPRS ได้รวมทั้งทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ท่านเพียงเข้าไปที่ www.topuptourist.com ก็สามารถทำรายการต่างๆได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นต่อไปจะพูดถึงผลประโยชน์ต่างๆในธุรกิจ Top Up Touristโดยปกติเมื่อมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมขึ้นมาใหม่เจ้าของผลงานหรือผลิตภัณฑ์นั้นสามารถที่จะขายผลิตภัณฑ์ออกไปด้วยการจ้างเซลล์มาขายและเมื่อได้กำไรจากการขายก็จะนำรายได้นั้นมาจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเงินเดือนหรือคอมมิชชั่นให้กับเซลล์คนที่ร่ำรวยก็คือผู้ที่คิดค้นและเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นเช่นเดียวกับบิลเกตส์ที่คิดค้น Microsoft Windows ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องซื้อลิขสิทธิ์มาติดตั้งเพื่อใช้งานแต่แนวความคิดของผู้บริหาร Top Up Tourist ก็คือเทคโนโลยี ITS ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่บริษัทสร้างขึ้นน่าจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติได้มากกว่านั้นจึงเลือกที่จะใช้วิธีการเชิญชวนผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคนที่ต้องเติมเงินมาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทโดยมาทำการตลาดร่วมกันด้วยการใช้วิธีการทางการตลาดแบบไวรัลมาร์เก็ตติ้งหรือปากต่อปากในการแนะนำโอกาสทางธุรกิจต่อๆกันไปเมื่อเทคโนโลยี ITS ได้ถูกขายออกไปรายได้ที่เกิดขึ้นแทนที่จะนำไปจ่ายให้กับเซลและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับบริษัทก็ถูกนำกลับมาจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจร่วมทำการตลาดกับบริษัทโดยกำหนดการแบ่งปันผลประโยชน์ในรูปแบบเครือข่ายที่มีความโปร่งใสและยุติธรรมซึ่งแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือส่วนแรกเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการขายลิขสิทธิ์แฟรนไชส์และส่วนที่2มาจากการเติมเงินของสมาชิกในเครือข่ายรายได้ข้อแรกคือแฟรนไชส์โบนัสหรือโบนัสขยายแฟรนไชส์เมื่อได้ทำการแนะนำและขายลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ให้กับผู้ที่ต้องการใช้ระบบ ITS เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเติมเงินมือถือรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางการตลาดกับบริษัทท่านจะได้รับแฟรนไชส์โบนัส200บาทซึ่งท่านสามารถแนะนำออกไปได้ไม่จำกัดจำนวนรายได้ข้อ2คือ Royalty โบนัสหรือโบนัสลิขสิทธิ์ด้วยแนวคิดที่ว่าทุกแฟรนไชส์ที่ท่านเป็นผู้แนะนำนั้นถือว่านั่นคือหยาดเหงื่อและผลงานของท่านท่านควรที่จะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการขยายเครือข่ายไปจนตลอดชีวิตเพราะนั่นคือลิขสิทธิ์ของท่านโดยโบนัสข้อนี้กำหนดว่าทุกๆรหัสที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ350 RV หรือ Loyalty Value โดยโครงสร้างของเครือข่ายจะเป็นแบบไบนารี2สายงานท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับโบนัสข้อนี้ก็ต่อเมื่อท่านได้ทำการแนะนำสมาชิกใหม่โดยวางไว้ด้านซ้าย1คนและขวา1คนเพียงเท่านี้ท่านก็จะเข้าสู่ลีดเดอร์ครับและมีสิทธิ์รับรายได้ข้อนี้ตลอดไปโดยไม่ต้องรักษายอดใดๆทั้งสิ้นโดยธรรมชาติของแผนแบบไบนารี่จะเกิดองค์กรที่เป็นขาอ่อนและขาแข็งการคำนวณโบนัสเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกในขณะที่ไม่เกิดการโอเวอร์เปย์ของการจ่ายผลประโยชน์อันจะทำให้บริษัทเกิดการขาดทุนจึงคำนวณคะแนนบาลานซ์สูงสุดที่ 1,500 RV ต่อวันระบบจะนำคะแนนขาอ่อนมาคูณด้วย 40% ทำให้ท่านสามารถมีรายได้สูงสุดต่อวันเท่ากับ 4,200 บาทหรือ 126,000 บาทต่อเดือนเมื่อระบบคำนวณคะแนนเรียบร้อยแล้วคะแนนที่ถูกคำนวณแล้วจะถูกตัดไปส่วนคะแนนที่เหลืออยู่ก็จะถูกเก็บไว้คำนวณในวันต่อไปโดยระบบจะคำนวณทุกวันตัดยอดทุกเที่ยงคืนและโอนโบนัสเข้า e-wallet ของท่านทันทีท่านสามารถนำเงินใน e-walletมาใช้ในการเติมเงินมือถือหรือหากท่านต้องการเบิกเป็นเงินสดท่านสามารถเข้าไปที่ www.topuptourist.com จากนั้นล็อกอินเข้าไปในระบบด้วยรหัสสมาชิกและรหัสผ่านท่านสามารถไปที่เมนูการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วทำการป้อนจำนวนเงินที่ท่านต้องการเบิกจากนั้นระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้และท่านสามารถไปถอนเงินจากบัญชีธนาคารของท่านได้หลังจาก 18.00 นในวันถัดไป
จะเห็นว่ารายได้ทั้ง2ข้อนี้เป็นรายได้ที่เกิดจากสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการขายลิขสิทธิ์เทคโนโลยี ITS และสร้างเครือข่ายของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่จำเป็นจะต้องเติมเงินท่านคงเห็นแล้วว่าธุรกิจ Top Up To Reach นั้นสามารถรองรับผู้คนจำนวนมากมายที่ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งประเทศสำหรับรายได้ข้อที่3ซึ่งเป็นรายได้ที่น่ามหัศจรรย์มากเป็นรายได้ที่เกิดจากการเติมเงินของสมาชิกในเครือข่ายเรียกว่า Transaction Bonus หรือโบนัสทำรายการอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าคนที่ใช้มือถือทุกคนต้องเติมเงินแต่โดยข้อเท็จจริงคนทุกคนเติมเงินไม่เท่ากันบางคนเติมน้อยบางคนเติมมากTop Up Tourist กำหนดว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ์รับโบนัสข้อนี้ก็คือแค่ท่านเติมเงินมือถือให้กับตนเองขั้นต่ำเพียงแค่100บาทเท่านั้นท่านก็มีสิทธิ์จะรับโบนัสข้อนี้ซึ่งเป็นโบนัสที่ไร้ขีดจำกัดที่เกิดจากการเติมเงินของสมาชิกในเครือข่ายภายใต้สายงานของท่านลึก7ชั้นการจัดเรียงผังองค์กรจะเป็นแบบ Unit Level โดยที่แต่ละชั้นสามารถจุคนได้ไม่จำกัดจำนวนคนที่ท่านเป็นผู้แนะนำโดยตรงซึ่งเป็นลูกจะถูกจัดเรียงอยู่ในชั้นที่1ของท่านเมื่อลูกไปแนะนำต่อเป็นหลานหลานจะถูกเรียงอยู่ในชั้นที่2ของท่านและเมื่อหลานไปแนะนำเหลนเหลนก็จะถูกเรียงอยู่ในชั้นที่3ของท่านเป็นเช่นนี้ไปจนครบ7ชั้นนั่นหมายถึงท่านสามารถมีลูกกี่คนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการมีรายได้มากแค่ไหนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาจากทุกๆยอดการเติมเงินของสมาชิกบริษัทจะได้ส่วนลดคืนมาจาก AIS Dtac และ TrueMove เฉลี่ยแล้วประมาณ 3.5% บริษัทจะนำเงินส่วนลดที่ได้รับมานี้กลับมาจ่ายเป็นโบนัสให้กับสมาชิกโดยจ่ายคืนกลับมา 2.1% ซึ่งจะแบ่งจ่ายเป็นชั้นๆโดยจ่ายให้ 0.3% จำนวน7ชั้นบริษัทยังคงเหลือส่วนต่างอีกประมาณ 1.4% ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทสามารถแบ่งจ่ายได้โดยไม่เกิดการโอเวอร์เปย์และบริษัทยังคงมีส่วนต่างที่จะนำไปพัฒนาระบบเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจลองมาดูตัวเลขคร่าวๆ ของรายได้ข้อนี้โดยสมมุติว่าทุกคนมีการแนะนำแฟรนไชส์ออกไปคนละ10คนจะเห็นว่าเมื่อเครือข่ายขยายไปจนถึงชั้นที่7และเพียงแค่ทุกคนเติมเงินมือถือผ่าน Top Up Tourist คนละ100บาทเท่านั้นด้วยอัตรา 0.3% ทั้ง7ชั้นจะทำให้ท่านมีรายได้สูงถึงเดือนละ 3.3 ล้านบาทและนี่เป็นรายได้ที่เป็น passive income ของจริงที่ท่านจะได้ตลอดไปทุกเดือนตราบเท่าที่ทุกคนยังคงเติมเงินทุกเดือนหากเดือนใดไม่ได้เติมหรือลืมเติมเดือนนั้นก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์โบนัสข้อนี้แต่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกด้วยระบบนี้ท่านไม่จำเป็นต้องโทรไปบอกใครให้เติมเงินมือถือเลยเพราะหากใครไม่เติมเดือนนั้นเขาก็จะไม่ได้รับรายได้ข้อนี้นั่นเองนี่เป็นธุรกิจเดียวที่ท่านไม่ต้องโทรไปปิดยอดดาวไลน์เพื่อให้ซื้อสินค้าทุกสิ้นเดือนไม่ต้องตื้อง้อขอขายเหมือนธุรกิจขายตรงที่เคยทำมาในอดีตอีกต่อไป Transaction Bonusจะถูกคำนวณจ่ายเป็นรายเดือนเนื่องจากโดยธรรมชาติคนเราเติมเงินไม่พร้อมกันจะเติมก็ต่อเมื่อเงินในมือถือหมดดังนั้นระบบจะเริ่มสะสมยอดการเติมเงินตั้งแต่วันที่29ไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่28ของเดือนถัดไปซึ่งท่านสามารถเติมครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มียอดเติมเงินขั้นต่ำ100บาทในระยะเวลา1เดือนและโบนัสจะโอนเข้า e-wallet ของท่านในวันที่15ของเดือนถัดไปสิ่งสำคัญที่สุดในธุรกิจนี้ก็คือท่านไม่ต้องซื้อสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ต้องจ่ายเงินมากกว่าที่เคยจ่ายในแต่ละเดือนไม่มีการรักษายอดรายเดือนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแบกสินค้าไม่ต้องขายสินค้าและไม่ต้องฝืนใจซื้อในสิ่งที่ท่านเองก็ไม่ต้องการจะกินหรือจะใช้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนจึงไม่อาจปฏิเสธ Top Up Tourist เพราะนี่เป็นธุรกิจที่ง่ายที่สุดและเป็นธุรกิจที่สามารถดึงดูดผู้คนด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องใช้ทักษะและความสามารถใดๆทั้งสิ้นเป็นธุรกิจที่ทุกคนสามารถสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยความสามารถส่วนบุคคลแต่ทุกคนสามารถสำเร็จได้ด้วยปัจจัยความจำเป็นขั้นพื้นฐาน Top Up Tourist จึงเป็นธุรกิจที่ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่มีศักยภาพน้อยที่สุดก็สามารถสำเร็จได้แล้วท่านล่ะจะไม่สำเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างไรนอกจากความมั่งคั่งด้านการเงินแล้ว Top Up Touristยังคำนึงถึงความมั่นคงของสมาชิกและครอบครัวโดยมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัวขึ้นบริษัทสมทบเงินจำนวน2บาทต่อรหัสมาตั้งเป็นกองทุนรวมและนำเงิน 75% ของกองทุนรวมมาตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัวอีก 25% นำไปเป็นกองทุนผู้นำกรณีในเดือนใดที่มีสมาชิกเสียชีวิต
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามบริษัทจะนำเงินครึ่งหนึ่งของกองทุนเพื่อสมาชิกและครอบครัวจ่ายช่วยเหลือให้กับทายาทและครอบครัวของสมาชิกท่านนั้นโดยไม่ถามสาเหตุของการเสียชีวิตหากเดือนใดมีสมาชิกเสียชีวิตมากกว่า1รายก็ให้นำเงินกองทุนนี้มาหารตามจำนวนของผู้เสียชีวิตแต่หากเดือนใดไม่มีใครเสียชีวิตเลยกองทุนก็จะสมทบไปเรื่อยๆซึ่งกองทุนก้อนนี้ก็จะเพิ่มทวีมากขึ้นและเชื่อแน่ว่าคงไม่มีใครต้องการเสียชีวิตแต่หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จริงอย่างน้อยกองทุนก้อนนี้ก็จะได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับครอบครัวของสมาชิกท่านนั้นเงื่อนไขที่สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับกองทุนข้อนี้ก็คือสมาชิกจะต้องทำคุณสมบัติลีดเดอร์ครับคือแนะนำซ้าย1คนและขวา1คนด้วยตนเองและเติมเงินผ่านท็อปอัพทูริสต์ติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา6เดือนก่อนเสียชีวิตสำหรับอีก 25% นั้นจะถูกนำมาตั้งเป็นกองทุนผู้นำซึ่งจะมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมและดูแลเพื่อให้กองทุนข้อนี้เกิดประโยชน์กับสมาชิกโดยตรงนอกจากความมั่งคั่งและความมั่นคงที่มนุษย์เราทุกคนต้องการแล้วสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเกียรติยศชื่อเสียงและการยอมรับ Top Up To Rich มีโปรแกรมแห่งความสำเร็จไว้สำหรับทุกคนเรียกว่า Success ครับโดยจะมีตำแหน่งแห่งความสำเร็จ4ตำแหน่งตำแหน่งแรกคือเจตในเดือนใดที่ท่านมีรายได้แตะ 50,000 บาทท่านจะขึ้นตำแหน่งเจตโดยท่านจะได้รับเชิญจากบริษัทให้ขึ้นรับเข็นเกียรติคุณและได้รับเชิญให้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวฟรี3วัน2คืนในประเทศเช่นหัวหินพัทยาเป็นต้นตำแหน่งที่2คือรูบี้ในเดือนใดที่ท่านมีรายได้แตะ 100,000 บาทคุณจะขึ้นตำแหน่งรูบี้โดยท่านจะได้รับเชิญจากบริษัทให้ขึ้นรับเข็นเกียรติคุณและได้รับเชิญให้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวฟรี5วัน4คืนในประเทศเช่นภูเก็ตกระบี่สมุยเชียงใหม่เป็นต้นตำแหน่งที่3คือเพอร์เมื่อท่านมีรายได้ 100,000 บาทติดต่อกัน3เดือนท่านจะขึ้นตำแหน่งเพอร์ท่านจะได้รับเชิญจากบริษัทให้ขึ้นรับเข็มเกียรติคุณและได้รับเชิญให้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวฟรียังต่างประเทศเช่นฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีเป็นต้นตำแหน่งที่4คือเอเมอรัลด์เมื่อท่านมีรายได้ 100,000 บาทติดต่อกัน6เดือนท่านจะขึ้นตำแหน่งเอเมอรัลด์ท่านจะได้รับเชิญจากบริษัทให้ขึ้นรับเข็มเกียรติคุณและได้รับเชิญให้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวฟรียังต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียมาลดีฟเป็นต้นสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือเกียรติยศและรางวัลอันทรงคุณค่าในฐานะผู้นำที่ได้แบ่งปันโอกาสและช่วยเหลือทีมงานให้ประสบความสำเร็จท่านจะได้ก้าวสู่ไดมอนด์ครับโดยมีตำแหน่งอยู่3ตำแหน่งคือบลูไดมอนด์เมื่อท่านได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ทีมงานที่ท่านเป็นผู้แนะนำตรงได้ประสบความสำเร็จเป็นเอเมอรัลด์2คนแบล็กไดมอนด์เมื่อท่านได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ทีมงานที่ท่านเป็นผู้แนะนำตรงได้ประสบความสำเร็จเป็นเอเมอรัลด์5คนคลาวด์ไดมอนด์เมื่อท่านได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ทีมงานที่ท่านเป็นผู้แนะนำตรงได้ประสบความสำเร็จเป็นเอเมอรัลด์10คนผู้ที่ดำรงตำแหน่งไดมอนด์จะได้รับเชิญจากบริษัทเพื่อขึ้นรับเข็มเกียรติคุณและเสื้อสูทเกียรติยศและยังจะได้รับเชิญจากบริษัทให้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวในประเทศแถบทวีปยุโรปและอเมริกานอกจากนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งไดมอนด์ยังจะได้รับโบนัสพูลซึ่งเดือนใดก็ตามที่มีไดมอนด์บริษัทจะนำยอดขายทั้งประเทศในเดือนนั้นตัดมารหัสละ15บาทและแบ่งเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันส่วนแรกให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งบลูไดมอนด์นำไปแบ่งเท่าเท่ากันส่วนที่2ให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งแบล็คไดมอนด์นำไปแบ่งเท่าเท่ากันและส่วนที่3ให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งคลาวด์ไดมอนด์นำไปแบ่งเท่าเท่ากันและสำหรับผู้ที่มีรายได้สะสมเกิน1ล้านบาทในระยะเวลา24เดือนนับตั้งแต่เริ่มต้นสมัครร่วมธุรกิจจะเข้าสู่มิลเลนเนียร์คลับหรือสโมสรเงินล้านท่านจะได้รับเชิญจากบริษัทขึ้นรับโล่เกียรติยศและได้รับเชิญให้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวต่างประเทศนี่คือรางวัลและผลตอบแทนที่ Top Up To List ได้เตรียมไว้ให้กับท่านการซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์มีด้วยกัน4แบบขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงของแต่ละท่านถ้าปกติท่านเติมเงินมือถือเดือนละ100ถึง200บาทท่านก็เลือกสมัครแบบ Privilege Member 1รหัสด้วยเงินเพียง 1,000 บาทเท่านั้นท่านเพียงแนะนำแฟรนไชส์อย่างน้อย2คนและเติมเงินผ่าน Top Up To List อย่างต่ำเดือนละ100บาทท่านก็มีสิทธิ์ที่จะรับรายได้ทุกข้อจากแผนการตลาดตามที่ท่านได้ฟังมาทั้งหมดสำหรับท่านที่เติมเงินเดือนละ300ถึง600บาทต่อเดือนท่านสามารถเลือกสมัครแบบ Elite Member 3รหัสซึ่งใช้เบอร์โทรศัพท์เพียง1เบอร์และเลขที่บัญชีธนาคาร1บัญชีสำหรับการลงทะเบียนท่านจะได้รับหมายเลข Invoice และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับลงทะเบียน
และเมื่อลงทะเบียนแล้วระบบจะสร้างรหัสสมาชิกให้กับท่าน3รหัสต่อกันแบบ1แตก2โดยรหัสที่1นั้นได้ทำคุณสมบัติในการรับรายได้ข้อ2เรียบร้อยแล้วเพียงท่านใช้รหัสที่2และรหัสที่3ในการแนะนำเพื่อให้ทั้ง2รหัสนี้ได้ทำคุณสมบัติในการรับโบนัสลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์ท่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสลิขสิทธิ์ตลอดไปและเพียงเติมเงินมือถือขั้นต่ำเดือนละ300บาทท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ transaction bonus ลึก7ชั้นสำหรับท่านที่เติมเงินเดือนละ700ถึง 1,400 บาทต่อเดือนท่านสามารถเลือกสมัครแบบ Superior Member 7รหัสซึ่งใช้เบอร์โทรศัพท์เพียง1เบอร์และเลขที่บัญชีธนาคาร1บัญชีสำหรับการลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนแล้วระบบจะสร้างรหัสสมาชิกให้กับท่าน7รหัสต่อกันแบบ1แตก2แตก4โดยรหัสที่1 2และ3นั้นได้ทำคุณสมบัติในการรับโบนัสลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงท่านใช้รหัสที่4 5 6และรหัสที่7ในการแนะนำแฟรนไชส์ออกไปเพื่อให้ทั้ง4รหัสนี้ได้ทำคุณสมบัติในการรับโบนัสลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์และท่านเพียงเติมเงินมือถือขั้นต่ำเดือนละ700บาทท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ transaction bonus ลึก7ชั้นสำหรับท่านที่เติมเงินเดือนละ 1,500 บาทขึ้นไปต่อเดือนท่านสามารถเลือกสมัครแบบ exclusive member 15รหัสซึ่งใช้เบอร์โทรศัพท์เพียง1เบอร์และเลขที่บัญชีธนาคาร1บัญชีสำหรับการลงทะเบียนเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วระบบจะสร้างรหัสสมาชิกให้กับท่าน15รหัสต่อกันแบบ1แตก2แตก4แตก8โดยรหัสที่1ถึง7นั้นได้ทำคุณสมบัติในการรับโบนัสลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงท่านใช้รหัสที่8ถึงรหัสที่15ในการแนะนำแฟรนไชส์ออกไปเพื่อให้ทั้ง8รหัสนี้ได้ทำคุณสมบัติในการรับโบนัสลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์และท่านเพียงเติมเงินมือถือขั้นต่ำเดือนละ 1,500 บาทท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ transaction bonus ลึก7ชั้นท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์กับผู้ที่แนะนำท่านโดยเตรียมหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ทุกเครือข่ายและหมายเลขบัญชีธนาคารตามที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อใช้ในการลงทะเบียนท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.topuptourist.co.th บริษัทได้เตรียมเครื่องมือทางการตลาดให้ท่านใช้ในการสร้างธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพอาทิเช่นคู่มือดำเนินธุรกิจโบรชัวร์เว็บไซต์โปรโมตและสื่อทางการตลาดต่างๆเพื่อท่านจะได้ทำธุรกิจแบบมืออาชีพขอเชิญทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมทางการตลาดที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่นับวันจะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด